ะเหมี่ยวเที่ยวจันทบุรีรีวิวขึ้นเขาคิจกูดปี2566ภายใน3นาทีทุกคนเห็นดวงไฟบนท้องฟ้านั่นไหมคะนั่นไม่ใช่ดวงดาวนะแต่นั่นแหละคือจุดหมายปลายทางของเราในวันนี้เหมี่ยวเดินทางมาถึงวัดพลวงที่เป็นท่ารถสำหรับเดินทางขึ้นเขาประมาณ 5:30 ซื้อตั๋ว2ใบสำหรับเดินทางไปกลับคนละ200บาทเมื่อพร้อมแล้วก็ออกเดินทางกันได้เลยอันนี้เป็นแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นนะคะยังไม่ถึงตีนเขาเลยต้องขออภัยจริงๆที่ตอนขึ้นเขาไม่สามารถถ่ายคลิปมาให้ดูได้เพราะมือ2ข้างที่มีต้องเอาไปจับราวทางขึ้นนะคะทั้งโค้งทั้งชันทั้งหักศอกคนขับรถเนี่ยเก่งมากๆเลยและก่อนจะเข้าเขตอุทยานแห่งชาตินะคะก็จะมีค่าบัตรคนละ40บาทตรงนี้เราจะนั่งรถประมาณ7กิโลนะคะและเมื่อขึ้นมาถึงลานตรงนี้แล้วเราจะต้องเดินต่ออีกประมาณ 1.5 กิโลเพื่อไปให้ถึงรอยพระพุทธบาทแต่ว่าถ้าจะต่อไปตรงผ้าแดงก็ต้องเดินประมาณ2กิโลค่ะเดี๋ยวเลือกมาวันธรรมดานะคะคนจะได้ไม่เยอะมากแล้วก็กะเวลาว่าให้ขึ้นไปถึงยอดเขาเนี่ยตรงกับพระอาทิตย์ขึ้นพอดีเพื่อจะได้เสพบรรยากาศสวยๆตอนแรกที่ไปถึงนะคะอากาศเย็นมากหนาวจนต้องหาเสื้อแขนยาวมาใส่แต่เดี๋ยวเดินไปได้พักเดียวเท่านั้นนะคะเครื่องติดก็ร้อนแล้วและในระหว่างทางเดินนะคะทุกๆระยะก็จะมีลานพักแบบนี้ให้ถ้าเมื่อยก็สามารถนั่งพักได้เลยหายเหนื่อยแล้วก็ค่อยไปกันต่อเวลาเคาะระฆังไม่รู้ใครมีเทคนิคแบบนี้ไหมนะคะของเหมียวถ้าเคาะระฆังหมูจะใช้เป็นเหรียญสิเพราะว่าเหรียญสิบนะคะจะมีทั้งสีเงินสีทองก็เปรียบเสมือนเงินกับทองเคาะแล้วเงินทองจะได้ไหลมาเทมาก็แล้วแต่วิจารณญาณของแต่ละคนนะคะแล้วก่อนจะถึงรอยพระพุทธบาทนะคะก็จะเป็นทางขึ้นรอยเสือใหญ่ก็ขออนุญาตเลี้ยวไปสักนิดนึงแล้วกันนะคะถ้าหายใจกันสักแป๊บหายเหนื่อยแล้วก็ไปต่อกันได้เลยและหลังจากผ่านจุดนี้ไปเราก็ใกล้จะถึงจุดหมายปลายทางแล้วล่ะค่ะและนี่คือประตูสวรรค์เมื่อข้ามประตูสวรรค์นี้ไปเราก็จะได้เจอกับรอยพระพุทธบาทบนยอดเขาเป็นที่เรียบร้อยค่ะอากาศข้างบนคือดีมากๆเลยค่ะแล้วก็ขึ้นมาทันพระอาทิตย์พอดีเลยถ่ายรูปออกมาคือสวยมากเมื่อขึ้นไปถึงแล้วนะคะทางด้านซ้ายก็จะมีศาลาสำหรับทำบุญแล้วก็ถวายสังฆทานต่างๆตรงกลางลานก็จะมีพระพุทธรูปส่วนทางด้านขวาก็จะเป็นรอยพระพุทธบาทและหินก้อนใหญ่ที่เชื่อว่าลอยอยู่อย่างน่าอัศจรรย์โดยสามารถเอาเชือกลอดผ่านได้นอกจากอากาศจะดีแล้ววิวด้านบนคือสวยมากนะคะทุกคนพระอาทิตย์กำลังขึ้นพอดีเลยและการเข้าไปสักการะรอยพระพุทธบาทตรงนี้นะคะจะให้เข้าเป็นรอบๆโดยจะมีมัคคทายกนะคะคอยนำกล่าวขอพรด้วยสำหรับใครที่อยากมานะคะถ้ารถจะมีให้ขึ้น2ที่คือวัดกระทิงกับวัดพลวงที่เหมียวไปขึ้นนะคะรถที่พาขึ้นมานะคะจะเป็นรถกระบะมีเบาะนั่งแล้วก็เป็นเปิดๆนะไม่ได้มีหลังคาและทางที่วิ่งขึ้นเขามานะคะก็ยังเป็นดินอยู่เลยทำให้ฝุ่นเยอะมากใครอยากชมวิวระหว่างขึ้นเขานะคะเหมียวแนะนำว่าให้ใส่แว่นตาหรืออะไรก็ได้ที่สามารถกันฝุ่นได้จะได้ไม่ต้องหยีตาเหมือนเดี๋ยวตอนขึ้นมาเพราะฝุ่นเข้าตานะคะเอาละค่ะหลังจากทำบุญแล้วก็เสพบรรยากาศเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาลงแล้วละค่ะตอนขาลงอ่ะคือชิลมากนะคะทุกคนเดินสบายเลยประกอบกับว่ามันเช้าแล้วน้องก็เลยถ่ายรูปเก็บบรรยากาศไปเรื่อยเลยค่ะอากาศในป่าในเขาเนี่ยมันดีมากๆเลยนะคะมองทางไหนก็สดชื่นเอาละค่ะหลังจากขาขึ้นที่เราเคาะระฆังไปแล้วขากลับก็อย่าลืมเคาะระฆังด้วยนะทุกคนแล้วหมดจะบอกว่าหมดเป็นคนที่ไม่ได้แต่งหน้าไม่ได้รองพื้นนะคะและนี่คือกระดาษทิชชู่ที่หมดซับหน้าผากหลังจากลงถึงตีนเขา Oh my god